สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อากาศไม่ดีเลยนะคะก็เลยพาเพื่อนๆไปชมตลาดกันค่ะไปซื้อผักซื้ออาหารทะเลกันจ้าค่ะที่เกาะแห่งนี้ก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่อยู่2-3ที่นะคะแต่ว่าจินหล่าว่าเราไปซื้อกับคนท้องถิ่นดีกว่าค่ะเพราะว่าได้บรรยากาศด้วยได้พูดคุยกันด้วยค่ะสำหรับการซื้อของที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดหรือว่าร้านค้าริมถนนข้างทางนะคะก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าทุกร้านจะมีใบเสร็จให้ตลอดค่ะไปดูกันค่ะมีผักผลไม้เยอะเลยค่ะชมบรรยากาศกันค่ะถ้าสำหรับที่โครเอเชียนะคะจะใช้เงินสกุลคูน่าค่ะ1คูน่าก็ประมาณ5บาทกว่าๆนะคะจริงๆอาจจะคิดเป็น1คูน่าเท่ากับ5บาทค่ะ5คูน่าก็25บาท10คูน่าก็51บาทจ้ะถ้า20คูน่าก็102บาทจริงๆจะคิดเป็นตัวเลขกลมๆเอานะคะตัดเศษค่ะปลาก็สดๆจากท้องทะเลนะคะนี่คือสกัมปี้ค่ะอร่อยมากค่ะที่จินหลาไปก็คือสายแล้วนะคะจะเกือบ10โมงเช้าแล้วค่ะก็แผงขายปลาก็เริ่มปิดไปเยอะแล้วค่ะจะซื้อปลาต้องไปตอนเช้าๆนะคะบรรยากาศตอนเช้าค่ะวันนี้พยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกนะคะก็เลยไม่ได้ออกเรือกันค่ะยังไงช่วยกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องจินหลากับน้องยูเรียนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ